สารเคมีมอเตอร์จะเสียแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนแล้วมันยังลื่นนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามอเตอร์จะเสียหรือเปล่าก็มีขั้นตอนตรวจสอบต่อไปนะครับเราใช้มิเตอร์ตั้งค่าวัดค่าโอห์มค่าความชันนะครับเราวัดตำแหน่งสายสีดำกับสายสีแดงนะครับที่มอเตอร์วัดดูว่ามันช็อตหรือเปล่าถ้าตรงนี้วัดดูแล้วไม่ช็อตนะครับก็มีโอกาสที่จะรอดหรือมอเตอร์ไม่เสียนะครับถ้าวัดแล้วนะครับถ้าวัดแล้วมันช็อตนะครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ามอเตอร์เสียมันมีช็อตขออนุญาตครับมันมีช็อตวัดขึ้นหรือไม่ขึ้นมาโอ้วัดขึ้นหรือเสียหรือไม่เสียถ้าไม่ครับถ้าวัดแล้วไม่ถูกโอก็คือไม่มีค่าไม่มีค่าความต้านทานนั่นก็คือช็อตช็อตครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นก็คือวัดแล้วตัวแรกเนี่ยเป็นถ้าเกิดเป็นเข็งวัดแล้วเข็งไม่ขึ้นครับนั่นก็คือไม่ช็อตไม่ช็อตใช่ครับถ้าเป็นเข็งยังขึ้นขึ้นแต่จะแล้วช็อตใช่ครับตรงกลางถ้าวัดแล้วเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าสมมุติว่ามันไม่ช็อตเราก็ต้องวัดคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่นี้สายสีดำกับสายสีขาวครับวัดแล้วถ้าเกิดมันไม่ช็อตนะครับทั้งสองคู่คู่สีแดงกับสีดำไม่ช็อตสีดำกับสีขาวไม่ช็อตก็คือมอเตอร์ปลอดภัยนะครับแกก็ลื่นนะครับมอเตอร์ปลอดภัยถ้าเกิดมันช็อตครับมันช็อตคู่ใดคู่หนึ่งก็คือเสียแน่เสร็จแล้วเราต้องมาวัดตรงส่วนของบอร์ดคอนโทรลด้วยนะครับครับในส่วนของบอร์ดคอนโทรลนะครับเราก็อ้อนไฟระหว่างกล่องคอนโทรลแล้วก็เปิดนะครับเรามาวัดตำแหน่งที่ขั้วสายมอเตอร์เสียมันตะกู้นะครับที่เป็นสายสีแดงกับสายสีดำนะครับคราวนี้เราตั้งมิเตอร์ไปที่ DC โวลต์นะครับแล้วก็วัดค่าครับสายสีแดงสายสีดำจะมีไฟออกมาเป็น DC ประมาณ300โวลต์นะครับประมาณ300โวลต์ถ้าเกิดมันไม่มีไฟนะครับก็มีโอกาสที่ทำขึ้นที่บอร์ดจะเสียได้ครับถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเสียนะครับบอร์ดเสียแล้วถ้าขึ้นไม่ถึงถ้าขึ้นไม่ถึงก็อยู่ช่วงประมาณใกล้ๆ300โวลต์ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าต่ำลงไปเยอะๆนี่ก็มีโอกาสเสียนะอีกขั้วนึงจะเป็นขั้วของสายสีดำและสายสีขาวครับตรงนี้จะเป็นสายคอนโทรลวัดไฟจะได้อยู่ประมาณ15โวลต์นะครับ15โวลต์ถ้าเราวัดแล้วไม่ขึ้นก็เสียกันครับหลายช่างอ่ะผส
อบแล้วตัวคือไม่ได้เช็คตอนแรกคือไม่ได้เช็คว่ามอเตอร์เสียหรือเปล่าแล้วใส่เข้าไปก็ไม่อีกช็อตอีกก็คือช็อตอีกเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ขั้นเขาก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันช็อตจะไปไหนอะไรมาเขาส่งมาเห็นครับก็เลยก็นั่งเช็คดูก็คือหนึ่งก็คือเช็คที่มอเตอร์มอเตอร์มีการชูมอเตอร์ช็อตครับรอบอันนี้แล้วรอบที่ตกอันนี้ครับสองก็ตัวบอร์ดถ้าเกิดไปก็คือมันจะอะไรตัวนี้ใช่ครับภาพการที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับมอเตอร์เสียทำให้มอเตอร์เสียได้มอเตอร์เสียทำให้มอเตอร์เสียได้ครับก็คือพูดว่า2อย่างนี้คือต้องเช็คควบคู่กันตลอดครับแล้วอีกอันที่ควรระวังนะครับก็คือมอเตอร์ดีซีครับเราจ่ายไฟให้มันครับมันก็จะหมุนครับมันก็จะหมุนปั่นลมให้เราแต่ถ้าเกิดเราหมุนมันหรือเราอาจจะใช้น้ำฉีดโมเวอร์ทำให้มันก็จะปัดไฟย้อนเข้าไปหาบอร์ดนะครับให้บอร์ดพังแล้วก็มอเตอร์พังได้เหมือนกันนะครับข้อควรระวังของมอเตอร์ที่เป็นประเภทดีซีในกรณีล้างนะครับควรจะระวังตรงไหนบ้างล้างอันนึงที่ผมห่วงก็คือเรื่องของการฉีดน้ำเข้าไปที่โวเวอร์นะครับประเด็นแรกที่ทำให้มอเตอร์พังปลอดภัยนะครับประเด็นสองถ้าเราฉีดไม่ดีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในลูกปืนมอเตอร์ทำให้เกิดเสียงดังก็เป็นไปได้